เดี๋ยวผมจะทำการเอาลูกโป่งยาโยนลงมาให้ทุกคนดูบอกได้เลยครับว่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่น็อกน็อกชาแนลอีกครั้งนะครับผมจะพาทุกคนมาดูที่นอนในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องการรองรับสรีระดูนิโอเจนทูเป็นที่นอนไฮบริดยางพาราผสมเมมโมรี่โฟมนะครับจุดเด่นหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่การลดแรงสั่นสะเทือนและก็รองรับสรีระได้ดีมากๆที่ได้เห็นจากตำนานที่เขาสร้างไว้ก็คือที่นอนที่เอาไข่ไปวางแล้วนั่งทับนอนทับไม่แตกเมื่อสักครู่ผมได้ลองเล่นไปแล้วเรียบร้อยซึ่งผลก็ออกมาก็ไม่แตกจริงๆครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะทดลองต่อก็คือเราจะลองนั่งทับลูกโป่งน้ำนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่านั่งทับแล้วจะแตกไหมให้เห็นกันชัดๆนี่ oh, no. เห็นไหมครับนี่คือเนี่ยผมตะบี้ตะบันยังไงก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าเจ้าที่นอนเนี่ยเขามีทั้งยางพาราแล้วก็เมมโมรี่โฟมเมมโมรี่โฟมเนี่ยที่เขาได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีจากองค์การนาซานะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อซับแรงกดทับของแรงโน้มถ่วงโลกนะครับตอนที่จรวดเนี่ยได้ทำการปล่อยตัวขึ้นไปจากฐานซึ่งจังหวะนี้เนี่ยจะมีแรงกดอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าด้านหลังเนี่ยนะครับไม่มีวัตถุบางอย่างที่มาคอยกระจายน้ำหนักออกไปบอกได้เลยครับว่าเละครับผมแต่วันนี้ครับทุกคนถ้ามาน็อกน็อกชาแนลเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่นั่งทับลูกโป่งลูกแค่นี้เนี่ยมันเบาไปเดี๋ยวผมจะทำการเอาลูกโป่งยักษ์นะครับ11กิโลเมื่อกี้พี่เขาไปชั่งมาพอให้ผมแล้วผมจะทำการโยนนะครับนี่บ้านหลังนี้เนี่ย5ชั้นแผนขึ้นไปให้ดูเลยครับพี่ประมาณ 20-30 เมตรนะครับอันนี้ผมประมาณการแล้วเนาะสูงมากนะครับผมเตรียมข้างลูกโป่งไปข้างบนแล้วเรียบร้อยไปดูกันเลย Let's go จะแตกหรือไม่แตกชั้น5ผมไม่ต้องเดาไม่น่ารอดโอเครอดูนะฮะ1 2 3เมื่อกี้คงทุกคนคงได้เห็นนะครับว่าลูกโป่งยักษ์น้ำหนัก11กิโลที่เต็มไปด้วยน้ำเนี่ยตกลงมาชั้น5เนี่ยตุ้มกระจายครับกล้องเกิ้งผมเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยโหกระเด็นกันหมดอ่ะเพราะว่าแรงที่เขาไม่ได้มีการดูดซับลงพื้นล้วนๆอย่างเดียวแรงมันก็เลยกระจายน้ำเนี่ยอัดขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือความแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูว่าถ้าเราเอาลูนิโอเจนทูมารองรับลูกโป่งน้ำน้ำหนัก11กิโลกรัมจะเป็นยังไงจะแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวตามขึ้นไปดูกันเลยไปโอเคเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าน้องบอลลูนยังไงก็ขอให้น้องรอดแล้วกันนะลูกโป่งน้ำน้ำหนัก11กิโลเนี่ยจะเป็นยังไงจะแตกหรือไม่แตกเฮ้ยทุกคนสุดยอดนะโยนลูกโป่งยักษ์จากชั้น5ลงมาที่นอนลูนิโอเจนทูไม่แตกนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าสูงขนาดนี้ทำไมถึงไม่แตกเพราะลูนิโอเจนทูนอกจากจะมียางพาราที่เป็นตัวท็อปด้านบนนะครับยังมีเมมโมรี่โฟมและก็พอยต์อีลาสติกรีเซลที่ช่วยลดแรงกดทับจากน้ำหนักตัวเข้าไปอีกคือมีทั้งการกระจายน้ำหนักออกและลดแรงกดทับลงไปอีกก็เลยเป็นสาเหตุที่น้ำหนักของลูกโป่ง11กิโลกรัมเนี่ยได้กระจายออกไปทำให้น้องบอลลูนไม่แตกนั่นเองนะครับผมนอกจากกระจายน้ำหนักเลยที่ผมค้นพบมาคือรู้สึกว่าเย็นนะครับอย่างแรกเนี่ยผมไปอ่านมาตัวนี้เนี่ยคือแม้กระทั่งใช้มือจับก็ยังเย็นที่ลูนิโอเขาเรียก iTech Fabric ซึ่งพอมาดูจริงๆเนี่ยชั้นที่นอนแต่ละชั้นออกแบบมาเพื่อช่วยระบายอากาศโดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นแรกที่เป็นชั้นยางพาราไฮบริดที่ขึ้นชื่อเรื่องการรองรับสรีระและยังมีรูระบายอากาศให้ไหลผ่านไปที่ชั้นที่2
Point Elastic Breath Cell ที่เขาเจาะรูด้านในนะครับเต็มไปหมดทำให้อากาศเนี่ยไหลต่อไปยังชั้นที่3นะครับ Air Cool Gel Memory Foam ที่ทั้งนุ่มและกักเก็บความเย็นได้ดีนอกจากนี้ยังมีชั้นที่4 Wave Ergonomic Zone ยืดหยุ่นรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักได้ดีและชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่5 Eco Duradense Foam ออกแบบมาแบบแน่นๆนะครับช่วยสร้างสมดุลตอนนอนให้หลับสบายเข้าไปอีกไม่สงสัยเลยครับว่าทำไม Luneo Gen 2ถึงเย็นและนุ่มสบายขนาดนี้ซึ่งความสบายนี้ครับผมไปดูมาแล้วทุกคนในเว็บไซต์เนี่ยของ Luneo เขาบอกว่าได้รับการรับรองจากบางกอก Sleep Center ที่รักษาการนอนกลนและปัญหาการนอนนะครับและเขาก็ได้รับการรับรองจาก American Board of Sleep Medicine อีกคือเป็นการรับรองว่า Luneo Gen 2สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนอนได้ถึง 30% แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพการนอนเดิมของคุณด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทดสอบกันตั้งแต่นอนทับไข่นะครับแล้วก็นั่งทับลูกโป่งโยนลูกโป่งออกมาเรื่องกระจายน้ำหนักลูกโป่งไม่แตกเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมากๆเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าน้องบอลลูนรอดชีวิตอยู่เรื่องความเย็นจนไปถึงเรื่องการรับรองอีกผมว่าสุดจัดจริงๆในความเป็นที่นอนครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจ Luneo Gen 2นะครับที่มีตั้งแต่ไซส์ 3.5 ฟุต5ฟุตและก็6ฟุตนะครับก็เข้าไปดูที่ knocknock.com ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไว้มากที่สุดนะครับรวมกับโปรดีๆเด็ดๆประจำเดือนที่เรามีให้ทุกคนติดตามกันไปได้นะครับก็เข้าไปกดใน description ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการที่พลาได้ของอะไรมาเราก็มารีวิวมาแชร์กันเนาะเป็นการบอกต่อนะครับสิ่งดีๆให้กันแล้วกันนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knocknock.com วันนี้ผมวิโสนะครับต้องล็อกชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ knock knock